ร้อยชาคนต่อยดีตายต่อยเหนื่อยมันก็ไม่ได้หยุดก่อนแสนสองเชิญมาช่วยกันหน่อยนี่ครับยาตีแสนนึงครับยาตีหนึ่งแสนแล้วก็เอกตีสองหมื่นครับโอ้โหก็คือแสนสองวันนี้นะครับผมคนนี้เป็นไงบ้างไงคุณชัยมันมีอะไรที่จะคุยไหมวันนี้อ่ะหลังเกมเนี่ยไหนก็เกมตัดสินไปแล้วคิดว่าเย็ดเหมือนกันครับวันนี้ครับเพราะว่าแรงไม่ค่อยเต็มแล้วเมื่อเช้ารถเยอะเข้าใจแต่ว่าผมคิดว่าเราได้ยกไหนอาทิตย์ที่สุดก็แบบได้ทุกยกนะแบบบางแข้งทุกยกบางได้บางเก็บแข้งซ้ายก็ได้ครับลูกเลี้ยงวันนี้เราน่าจะดีกว่านิดนึงครับไหมผู้ชกเรามองว่ายกสุดท้ายที่เราล้มไปนี่น่าจะเป็นลูกตัดสินเลยแต่ว่ากรรมการให้เขาแพ้เขาเองก็งงเหมือนกันเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับคุณไทยก็ผมว่ามันก็เราก็ได้ทั้งยกครับแค่มาเสียลูกล้มลูกเดียวแค่ตีประสานเกมบางทีนี่สามยกดูอึดอัดพอสมควรเลยก็อึดอัดมาได้ยกสี่ครับพอตีซ้ายเราไม่เข้าได้เดินได้ดันครับอาวุธไหนเลยที่เราคิดว่าเราชนะเขาวันนี้ก็ได้เหลี่ยมไปยกสี่สองครั้งครับพอล้มสองครั้งไปยกสี่อันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยไหมใช่ทำให้ยกห้าออกมาชกคุมสถานการณ์ใช่ก็มันตอนที่ล้มดอกสุดท้ายนี่เรารู้สึกไงบ้างก็มีเสียวๆเหมือนกันในใจตอนนั้นยังมั่นใจอยู่ไหมยังมั่นใจว่าชนะเพราะได้มาเยอะยกสี่ครับอาชีพเท่าไหร่ครับน้องนี่120,000ครับ120,000บาทโอ้โดยรวมพอใจผมนะอยากฝากอะไรถึงแฟนบ้างครับก็ยังไม่พอใจอะไรครับไปนี่ครับแต่ก็ฝากแฟนมวยชาวบ้านนั้นช่วยติดตามเชียร์ต่อไปครับสู้เต็มที่แบบนี้ไฟแน่นอนครับแล้วก็ขอโทษและขอบคุณทีมงานเนาะนิติเดชด้วยวันนี้ที่เราทำหนักไม่ลงทำหนักไม่ลงครับเกินอยู่จุดห้าครับก็ขอโทษแล้วขอบคุณด้วยที่เขาให้ชมครับครับผมวันนี้ลูกเกมของผมมันอึดไปหน่อยเพราะไปต่อยมวยคนมาสากลมันออกอาวุธเลยไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วมันอึดไปหน่อยแล้วหลังนี้มันน้องมันกระชั้นชิดมันทำน้อยไปต้อง18นะครับแต่ถามว่าต่อยดีไหมต่อยดีครับแต่ว่าอึดไปหน่อยไม่ได้ตั้งใจผมอ่ะมวยอย่างนี้จริงตีนก็ต้องสู้ได้เพราะตีนไม่แพ้แน่ตรงไหนบ้างครับน้ำมนต์ที่มองว่าน้องต้องแก้ไขปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงก็คือทำมวยมั่วไปนิดนึงยืนเฉยยืนนิ่งเตะแล้วตั้งบังแล้วโต้แล้วก็มีทีมซ้ายทีมเดียวแล้ววงในเราไปห่วงฟ้าเขาฟ้าเราก็ฝังต้องไล่แขนนี่เขาว่าในเราไม่แพ้เขาจะเราทรงเราเสียเปรียบแต่ยกสี่เราเตะเราไม่สองทีแล้วราคาเขาดีเรารับราคาเขาแข็งต้นยกห้าเราถีบล้วนกระเด็นมันต้องไปแล้วมันก็ไม่ไปมันไม่ไปแต่ว่ายกนั้นมาเตะมาฐานแข่งกันมันก็แล้วแต่มุมมองของกรรมการนะครับครับผมฝากติดตามกันต่อฝากติดตามมาค่ายมวยเกียรติ99นะครับ FC นะครับเดี๋ยวมีหนุ่มตัวนึงตัวนะครับพร้อมเกียรติ99นะครับติดตามด้วยนะครับคู่เอกรอบหลังนะครับขอบคุณครับดีใจด้วยครับผมน้องคุณไทยครับผมดีใจด้วยเกียรติไปไหนวะ